สนับสนุนโดยเบเน่พลัสโปรตีนดีๆจากพืชคูณ2อดีตส.ส.พรรคประชาธิปัตย์ในฐานะประธานชมรมสันติประชาธรรมและคณะแนวร่วมเพจวันนี้ก้าวไกลโกหกอะไรนายแทนคุณจิตอิสระนำสมาชิกกลุ่มวันนี้ก้าวไกลโกหกอะไรเข้ายื่นหนังสือถึงประธานวุฒิสภาเรียกร้องให้มีการตรวจสอบพฤติกรรมและจริยธรรมอดีตผู้สมัครส.ส.ของพรรคเสรีรวมไทยเหตุจากการคุกคามหญิงสาวซึ่งเรื่องเกิดขึ้นตั้งแต่ปี2565และบุคคลนี้ยังถูกแต่งตั้งเป็นคณะทำงานของนายแพทย์พลเดชปิ่นประทีปสมาชิกวุฒิสภามีการนำชื่อไปแอบอ้างพฤติกรรมของคนดังกล่าวมีการคุกคามเหยียดเพศตำหนิด้วยข้อความหยาบคายความเป็นมนุษย์และมีการใช้อำนาจข่มขู่ตำรวจรวมทั้งคุกคามไปถึงบุพการีและคนใกล้ชิดด้วยการไล่ฟ้องและเรียกรับเงินพฤติกรรมดังกล่าวเป็นอันตรายต่อสังคมและทำให้ผู้ได้รับความเสียหายรับความเครียดจนอยากฆ่าตัวตายมาแล้วคำพูดของผู้ชายที่เป็นนักการเมืองอดีตผู้สมัครส.ส.พรรคเสรีรวมไทยและเป็นอดีตดารานักแสดงนอกจากนี้ยังมีลักษณะการกล่าวอ้างว่ายิ่งใหญ่จึงได้นำความนี้มาเรียนต่อประธานวุฒิสภาที่ผ่านมาคดีต่างๆไม่มีความคืบหน้าเพราะนายคนนี้ไปข่มขู่ตำรวจบอกว่ามีเส้นสายมีวุฒิสภาหนุนหลังด้านนายแพทย์พลเดชสมาชิกวุฒิสภาซึ่งเป็นคนแต่งตั้งอดีตผู้สมัครส.ส.พรรคเสรีรวมไทยคนดังกล่าวเข้ามาเป็นตัวแทนรับหนังสือของประธานวุฒิสภาบอกว่าตนจะขอรับเรื่องไว้และตรวจสอบด้วยความรวดเร็วเที่ยงธรรมและจัดการปัญหาให้ได้ตนในฐานะสว.มีพื้นที่ทำงานได้ทั่วประเทศมีส่วนต้องรับเรื่องราวร้องเรียนร้องทุกข์และการมีส่วนร่วมของประชาชนในมิติต่างๆจำนวนมากบุคคลดังกล่าวตั้งขึ้นเพื่อเป็นที่ปรึกษาดูแลเรื่องที่เกี่ยวข้องกับเหตุที่มาร้องเรียนหลังเกิดเหตุพื้นที่สปก.ทับซ้อนกับเขตพื้นที่อุทยานจึงทำให้รู้ว่าคนที่แต่งตั้งไปนั้นเป็นอย่างไรจึงขอยืนยันจะให้ความเป็นธรรมในการตรวจสอบนายแพทย์พลเดชเป็นประทีปนะครับสมาชิกวุฒิสภาประธานคณะอนุกรรมการการสรุปของประชาชนวุฒิสภาเรียนพี่น้องสื่อมวลชนที่เคารพรักทุกท่านนะครับผมแทนคุณจิตอิสระครับอดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรกรุงเทพนะครับวันนี้มาขอร้องเรียนให้มีการตรวจสอบพฤติกรรมนะครับรวมทั้งจริยธรรมของนายณชิตอำนาจเดชานนท์นะครับซึ่งเป็นคณะทำงานของท่านนะครับโดยมีพฤติกรรมนะครับในการคุกคามประชาชนด้วยถ้อยคำที่หยาบคายนะครับโดยเหตุการณ์นี้เกิดตั้งแต่ปี2565นะครับโดยมีผู้เสียหายนะครับได้รับผลกระทบนะครับป่วยมีความทุกข์ทรมานใจแล้วก็ถูกดำเนินคดีเพราะว่านายบุคคลนี้นะครับไปเซ็นเซอร์ชื่อด้วยนะครับได้ไปพูดถึงลักษณะเช่นอีป่วยจิตเวชก็ล้างได้นะครับป่วยกี่เหม็นทำไมกะหรี่อุโสกะหรี่ป่วยกับแม่พิการแม่มึงตายหาคาเตียงที่อกตัญญูลูกทรพีนะครับแล้วก็ชื่อของผู้เสียหายนะครับกะหรี่คลองสามนิรคุณนะอินกะหรี่สวนยอมนะครับต่างๆเหล่านี้นี่คือคำพูดของผู้ชายที่เป็นนักการเมืองเป็นอดีตผู้สมัครส.ส.ของพรรคเสรีรวมไทยเป็นอดีตดารานักแสดงนะครับด่าหยาบคายกูจะเอาเลือดของมึงออกเอาให้พิการเฮียไม่เอาไว้ลองไปถามคนอื่นดูโดยเฮียตีเฮียกระทืบมากี่ตัวแล้วนะครับก่อนจะถอนฟันมันก่อนเข้าคุกนะครับรอจากคุกนะครับเรามีแล้วก็ด้วยความเคารพนะครับเป็นหนังสือแต่งตั้งนะครับจากทางวุฒิสภานะครับก็ไม่ได้ฟังในเป็นแต่งตั้งนะครับให้เป็นคณะทำงานที่ปรึกษาด้านแนวทางการแก้ปัญหากรณีพิพาทในพื้นที่อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่นะครับแล้วก็จะมีข้อความต่างๆที่นำไปลักษณะอวดอ้างนะครับคือไม่ได้แอบอ้างเพราะว่าแต่งตั้งจริงแต่ไปอวดอ้างว่ายิ่งใหญ่นะครับแล้วก็ไปแอบอ้างโดยเฉพาะกับท่านหมอพลเดชซึ่งอาจจะมีความใกล้ชิดกันจริงแต่ว่าหรือไม่ก็สุดแล้วแต่แต่ว่าก็จึงได้นำความนี้มานำเรียนต่อท่านสมาชิกผู้ช่วยสภานะครับเพราะว่าเชื่อว่าท่านเนี่ยเป็นผู้ที่รักความยุติธรรมความถูกต้องและเป็นผู้ที่มีคุณธรรมเชื่อถือได้นะครับ
ป็นที่ประจักษ์แล้วก็การกระทำคนนี้เดี๋ยวผมจะไปเปิดให้สิทธิ์พี่น้องสื่อมวลชนได้ดูนะครับว่ามีพฤติกรรมต่างๆอย่างไรนะครับสรุปง่ายๆก็คือมี3เรื่องนะครับ1ก็คือว่ามีการคุกคามเหยียดเพศเหยียดศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์นะครับแล้วก็มีการใช้อำนาจบาดใหญ่เวลาที่ทางคู่กรณีสู้กลับนะครับคดีต่างๆไม่คืบหน้าเลยนะครับเพราะเขาอ้างว่านายคนเนี้ยนะครับได้ไปข่มขู่ตำรวจไปบอกเขามีเส้นสายมีแบ็กอัพใหญ่มีสวหนุนหลังนะครับซึ่งวันนี้ก็เลยมาพบกับท่านสวที่ถูกกล่าวอ้างนะครับแล้วก็อันที่3ก็คือว่ามีลักษณะคุกคามนะครับไปถึงบุพการีของผู้เสียหายทั้ง2รายแล้วก็ลามปามไปถึงคนอื่นด้วยนะครับในการด่าทอด้วยถ้อยคำหยาบคายแล้วก็จะใช้ลักษณะขุดบ่อล่อปลานะครับก็คือว่าใครที่เผลอหลุดเข้าไปโพสต์ตอบโต้โพสต์ต่อว่าตำหนิซึ่งเป็นลักษณะความเห็นต่ำทางการเมืองซึ่งเป็นเรื่องปกติเป็นเสรีภาพที่ควรจะทำได้แต่เขาก็จะใช้วิธีในการที่จะฟ้องไล่ฟ้องแล้วก็เอาเงินนะครับผมว่าถ้าอยากให้ยอมก็เรียก 30,000 บาทนะครับแล้วตอนนี้มีผู้เสียหายที่ถูกกระทำแบบนี้ประมาณ70รายนะครับ70รายซึ่งเขาพูดประกาศใน Facebook ในไลฟ์สดใน TikTok ไลฟ์ของเขาต่างๆนะครับแล้วก็เขาบอกนี่เป็นอาชีพเขานะครับดังนั้นผมเห็นว่าพฤติกรรมดังกล่าวนี้นะครับเป็นอันตรายต่อสังคมเป็นอันตรายต่อการกระทำที่อาจจะทำให้เกิดความทุกข์นะครับซึ่งต้องยอมรับนะครับว่าผู้ได้รับผลกระทบทั้งสองท่านเนี่ยนะครับมีบางหนึ่งในสองท่านเนี่ยเคยคิดสั้นฆ่าตัวตายมาแล้วนะครับเพราะความเครียดที่ถูกนายคนนี้เอาคดีไปฟ้องร้องไปดำเนินการนะครับเพราะนั้นก็จึงอยากขอความเห็นใจและขอความเป็นธรรมจากท่านสว.นะครับคุณหมอกฤเดชซึ่งเป็นผู้ที่มีเมตตาสูงมากนะครับและเป็นผู้ที่รักในความเป็นธรรมแล้วก็ขอความกรุณาพี่น้องสื่อมวลชนด้วยนะครับเดี๋ยวผมจะมีหลักฐานทั้งหมดนะครับรวมทั้งที่เป็นคดีความต่างๆด้วยนะครับมามอบให้ด้วยครับสำหรับนี้ก็เดี๋ยวขอเรียนเชิญท่านนะครับครับพี่น้องสื่อมวลชนครับก่อนอื่นผมต้องขอบคุณท่านแทนคุณนะครับไม่ว่าท่านจะอยู่ในสถานะใดก็ตามท่านก็ยังทำหน้าที่เป็นผู้แทนของประชาชนของปวงชนคอยรับเรื่องราวร้องทุกข์ร้องเรียนความเดือดร้อนต่างๆตลอดเวลาซึ่งเนี่ยอันนี้คือความเป็นพลเมืองที่ตื่นรู้แล้วก็ที่มีคุณค่าต่อประเทศชาติต่อสังคมครับขอบคุณมากก็ด้วยความเห็นใจนะน้องทั้งสองคนเป็นน้องผู้หญิงทั้งคู่เนี่ยก็ได้รับความทุกข์ระทมนะจากเรื่องราวต่างๆตามที่เล่ามาครับตรงนี้ก็ผมจะขอรับเรื่องนี้ไว้นะครับแล้วก็ด้วยถ้อยคำที่หยาบคายนะครับโดยเหตุการณ์นี้เกิดตั้งแต่ปี2565นะครับโดยมีผู้เสียหายนะครับได้รับผลกระทบนะครับป่วยมีความทุกข์ทรมานใจแล้วก็ถูกดำเนินคดีเพราะว่านายบุคคลนี้นะครับไปเซ็นเซอร์ชื่อด้วยนะครับได้ไปพูดถึงลักษณะเช่นอีป่วยจิตเวชก็ล้างได้นะครับป่วยกี่เหม็นทำไมกะหรี่อาวุโสกะหรี่ป่วยกับแม่พิการแม่มึงตายหาคาเตียงอีอกตัญญูลูกทรพีนะครับแล้วก็ชื่อของผู้เสียหายนะครับกะหรี่คลองสามนิรคุณนะอินกะหรี่สวนยอมนะครับต่างๆเหล่านี้นี่คือคำพูดของผู้ชายที่เป็นนักการเมืองเป็นอดีตผู้สมัครส.ส.ของพรรคเสรีรวมไทยเป็นอดีตดารานักแสดงนะครับด่าหยาบคายกูจะเอาเรื่องของมึงออกเอาให้พิการเฮียไม่เอาไว้ลองไปถามคนอื่นดูโดยเฮียตีเฮียกระทืบมากี่ตัวแล้วนะครับก่อนจะถอนฟันมันก่อนเข้าคุกนะครับรอจากคุกนะครับเรามีแล้วก็ด้วยความเคารพนะครับเป็นหนังสือแต่งตั้งนะครับจากทางวุฒิสภานะครับก็ไม่ได้ฟังในเป็นแต่งตั้งนะครับให้เป็นคณะทำงานที่ปรึกษาด้านแนวทางการแก้ปัญหากรณีพิพาทในพื้นที่อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่นะครับแล้วก็จะมีข้อคำต่างๆที่นำไปลักษณะอวดอ้างนะครับคือไม่ได้แอบอ้างเพราะแต่งตั้งจริงแต่ไปอวดอ้างว่ายิ่งใหญ่นะครับแล้วก็ไปแอบอ้างโดยพบกับท่านหมอพลเดชซึ่งอาจจะมีความใกล้ชิดกันจริงแต่ว่าหรือไม่ก็สุดแล้วแต่แต่ว่าก็จึงได้นำความนี้มานำเรียนต่อท่านสมาชิกผู้ช่วยสภานะครับเพราะว่าเชื่อว่าท่านเนี่ยเป็นผู้ที่รักความยุติธรรมความถูกต้องและเป็นผู้ที่มีคุณธรรมเชื่อถือได้นะครับ
ป็นที่ประจักษ์แล้วก็การกระทำคนนี้เดี๋ยวผมจะไปเปิดให้สิทธิพี่น้องสื่อมวลชนได้ดูนะครับว่ามีพฤติกรรมต่างๆอย่างไรนะครับสรุปง่ายๆก็คือมี3เรื่องนะครับ1ก็คือว่ามีการคุกคามเหยียดเพศเหยียดศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์นะครับแล้วก็มีการใช้อำนาจบาดใหญ่เวลาที่ทางคู่กรณีสู้กลับนะครับคดีต่างๆไม่คืบหน้าเลยนะครับเพราะเขาอ้างว่านายคนเนี้ยนะครับได้ไปข่มขู่ตำรวจไปบอกเขามีเส้นสายมีแบ็กอัพใหญ่มีสวหนุนหลังนะครับซึ่งวันนี้ก็เลยมาพบกับท่านสวที่ถูกกล่าวอ้างนะครับแล้วก็อันที่3ก็คือว่ามีลักษณะคุกคามนะครับไปถึงบุพการีของผู้เสียหายทั้ง2รายแล้วก็ลามปามไปถึงคนอื่นด้วยนะครับในการด่าทอด้วยถ้อยคำหยาบคายแล้วก็จะใช้ลักษณะขุดบ่อล่อปลานะครับก็คือว่าใครที่เผลอหลุดเข้าไปโพสต์ตอบโต้โพสต์ต่อว่าตำหนิซึ่งเป็นลักษณะความเห็นต่ำทางการเมืองซึ่งเป็นเรื่องปกติเป็นเสรีภาพที่ควรจะทำได้แต่เขาก็จะใช้วิธีในการที่จะฟ้องไล่ฟ้องแล้วก็เอาเงินนะครับหรือว่าถ้าอยากให้ยอมก็เรียก 30,000 บาทนะครับแล้วตอนนี้มีผู้เสียหายที่ถูกกระทำแบบนี้ประมาณ70รายนะครับ70รายซึ่งเขาพูดประกาศใน Facebook ในไลฟ์สดใน TikTok ไลฟ์ของเขาต่างๆนะครับแล้วก็เขาบอกนี่เป็นอาชีพเขานะครับดังนั้นผมเห็นว่าพฤติกรรมดังกล่าวนี้นะครับเป็นอันตรายต่อสังคมเป็นอันตรายต่อการกระทำที่อาจจะทำให้เกิดความทุกข์นะครับซึ่งต้องยอมรับนะครับว่าผู้ได้รับผลกระทบทั้งสองท่านเนี่ยนะครับมีบางหนึ่งในสองท่านเนี่ยเคยคิดสั้นฆ่าตัวตายมาแล้วนะครับเพราะความเครียดที่ถูกนายคนนี้เอาคดีไปฟ้องร้องไปดำเนินการนะครับเพราะฉะนั้นก็จึงอยากขอความเห็นใจและขอความเป็นธรรมจากท่านสวนะครับคุณหมอกฤเดชซึ่งเป็นผู้ที่มีเมตตาสูงมากนะครับและเป็นผู้ที่รักในความเป็นธรรมแล้วก็ขอความเมตตาพี่น้องสื่อมวลชนด้วยนะครับเดี๋ยวผมจะมีหลักฐานทั้งหมดนะครับรวมทั้งที่เป็นคดีความต่างๆด้วยนะครับมามอบให้ด้วยครับสำหรับนี้ก็เดี๋ยวขอเรียนเชิญท่านนะครับครับพี่น้องสื่อมวลชนครับก่อนอื่นผมก็ขอบคุณท่านแทนคุณนะครับไม่ว่าท่านจะอยู่ในสถานะใดก็ตามเนี่ยท่านก็ยังทำหน้าที่เป็นผู้แทนของประชาชนของปวงชนคอยรับเรื่องราวร้องทุกข์ร้องเรียนความเดือดร้อนต่างๆตลอดเวลาซึ่งเนี่ยอันนี้คือความเป็นพลเมืองที่ตื่นรู้แล้วก็ที่มีคุณค่าต่อประเทศชาติต่อสังคมครับขอบคุณมากก็ด้วยความเห็นใจนะน้องทั้งสองคนเป็นน้องผู้หญิงทั้งคู่เนี่ยก็ได้รับความทุกข์ระทมนะจากเรื่องราวต่างๆตามที่เล่ามาครับตรงนี้ก็ผมจะขอรับเรื่องนี้ไว้นะครับแล้วก็จะตรวจด้วยถ้อยคำที่หยาบคายนะครับโดยเหตุการณ์นี้เกิดตั้งแต่ปี2565นะครับโดยมีผู้เสียหายนะครับได้รับผลกระทบนะครับป่วยมีความทุกข์ทรมานใจแล้วก็ถูกดำเนินคดีเพราะว่านายอยู่คนนี้นะครับไปเซ็นเซอร์ชื่อให้ด้วยนะครับได้ไปพูดถึงลักษณะเช่นมีป่วยจิตเวชก็ล้างได้นะครับป่วยกี่เหม็นทำไมกะหรี่อุโสกะหรี่ป่วยกับแม่พิการแม่มึงตายหาคาเตียงมีอกตัญญูลูกทรพีนะครับแล้วก็ชื่อของผู้เสียหายนะครับกะหรี่คลอง3นิรคุณนะอินกะหรี่สวนยอมนะครับต่างๆเหล่านี้นี่คือคำพูดของผู้ชายที่เป็นนักการเมืองเป็นอดีตผู้สมัครส.ส.ของพรรคเสรีรวมไทยเป็นอดีตดารานักแสดงนะครับด่าหยาบคายกูจะเอาเลือดของมึงออกเอาให้พิการเฮียไม่เอาไว้ลองไปถามคนอื่นดูโดยเฮียตีเฮียกระทืบมากี่ตัวแล้วนะครับ